As the sun was rising on the 4th of April, days and weeks and years have been bypassing. I was stuck in this, not being too faithful, so young and dumb I never learned it. Mama told me you should never play with the heart, maybe I should talk. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มอีกแล้ววันนี้เราจะมาทำคลิปมอร์นิ่งรูทีนกันนั่นก็คือกิจวัตรช่วงเช้านะคะเราทำอะไรกันบ้างแล้วตอนนี้ฟิล์มก็อยู่ในชุดนอนเพราะว่าฟิล์มเพิ่งตื่นนะคะหน้าก็จะว่าสมตมนิดนึงเพราะเพิ่งตื่นหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7 โมงกว่าแล้วนะคะฟิล์มดูนาฬิกาแล้วเราตื่นขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปปลุกน้องก่อนแป๊บนึงนะคะแล้วก็ค่อยเข้าไปอาบน้ำงั้นเดี๋ยวเราไปปลุกฟิล์มกันแล้วก็มาดูกันด้วยนะคะว่ากิจวัตรช่วงเช้าของฟิล์มกับฟิล์มเนี่ยทำอะไรกันบ้างนอนห่มผ้ายังไม่ตื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูน้องกันว่าสภาพน้องตอนนี้เป็นยังไงฟิลตื่นก่อนนั่นคือเสียงตอบแล้วเหรอก็เดี๋ยวพี่อาบน้ำเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพี่มาบุกอีกรอบนะเฮ้ยตอบนอกจากคำว่าอื้อหน่อยดิโอเคเราปล่อยน้องนอนไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวฟิล์มจะเข้ามาปลุกฟิลอีกรอบแล้วก็วันนี้มาดูกันด้วยว่าฟิลกับฟิลเนี่ยกิจวัตรช่วงเช้าทำอะไรกันบ้างนะคะนอกจากกินนอนเข้าใจไหมโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันก่อนแล้วก็จะปล่อยฟิลไว้ตรงนี้นะคะถือว่าปลุกน้องเสร็จแล้วแค่นั้นพอเดี๋ยวฟิลจะเข้าไปอาบน้ำแล้วก็วันนี้อาจจะสระผมด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนฟิลอาบน้ำสระผมเสร็จแล้วก็เข้าไปปลุกน้องอีกรอบนะคะฟิลพี่อาบน้ำเสร็จแล้วลุกเลย ขี้เกียจและลีลามากฟิลเร็วๆดึงผ้าห่มออกมาลุกไปอาบน้ำสระผมไหมวันนี้สระทุกวันโอเคลุกมาเดี๋ยวพี่ไปเป่าผมรอเร็ว1 2 3เอาไปไปโดนห้องน้ำมันไม่ได้ไหมเดี๋ยวให้น้องไปอาบน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวฟิล์มจะแต่งตัวแล้วก็ไปเป่าผมโอเคไหมเจอกันข้างล่างนี่นะคะฟิล์มก็อาบน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ฟิล์มสระผมด้วยแล้วก็ตอนนี้คนที่อยู่ในห้องน้ำก็เป็นน้องฟิลนะคะฟิลก็จะอาบน้ำสระผมเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราจะไปรอน้องที่ข้างล่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวฟิล์มจะเป่าผมก่อนแล้วก็นี่ด้วยฟิล์มหยิบสกินแคร์มาด้วยนะคะก็จะเป็น Best Korea อันนี้กับลิปมันนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างเลยดีกว่าเพราะว่าถ้ารอน้องฟิลก็คืออีกนานเพราะว่าน้องเป็นคนที่อาบน้ำนานมากแล้วยิ่งสระผมอีกก็ยิ่งนานนะคะไปกันไปข้างล่างกันนะคะเราจะไปเป่าผมกันแล้วก็จะมีหลายคนถามกันเข้ามาว่าเอ้ยทำไมฟิล์มต้องเป่าผมตรงหน้าบ้านคือฟิล์มเอาผมยาวแล้วถ้าฟิล์มเป่าในบ้านอ่ะผมมันจะแบบว่าหลุดใช่ป่ะแล้วมันก็จะร่วงตามพื้นแล้วฟิล์มขี้เกียจเก็บก็เลยไปเป่าหน้าบ้านดีกว่าเก็บง่ายดีนะคะ พ่อนอนอยู่ที่โซฟาแบบยังไม่อาบน้ำมาดูคนแล้วเขามองอ่ะดูดินี่นะคะตอนนี้พ่อเป็นเหมือนอีคิวซังนะคะสุดท้ายได้ทรงสกินเฮด ไปดีกว่าหน้าบ้านนี่แม่ก็อาบน้ำเสร็จคนแรกนะคะน้องอาบน้ำยังน้องอาบแล้วแต่ว่าน่าจะอีกนานเพราะว่าเมื่อกี้แอบเห็นฟิวเอาอะไรมาทาที่ตาไม่รู้หนูกำลังเอาผ้าไปตากในห้องน้ำก็ไม่อยากเซลเยอร์เดี๋ยวน้องแบบยังไงไม่รู้ว่าแม่น้องเอาอะไรมาทาหน้าไม่รู้แบบน่าจะเป็นเครื่องสำอางแล้วแบบคุมโทนแบบส้มอิดเหมือนโดนต่อยรองทาหรือเปล่าน่าจะรองทาเพราะว่าตอนเปิดประตูให้ฟิวน้องหันหลังให้แล้วมันก็สะท้อนอยู่กระจกในที่นานหนูก็แบบเอ๊ฟิวแล้วน้องก็รีบล็อกประตูใส่หน้าเลยงั้นเดี๋ยวเรามาเป่าผมกันที่หน้าบ้านนะคะแล้วก็สกินแคร์ค่อยทาตอนผมแห้งแล้วกันเนาะทุกคนตอนนี้นะคะฟิล์มก็เป่าผมวีผมเสร็จแล้วนะคะผมก็แห้งแล้วต่อไปเราจะมาลงสกินแคร์กันเมื่อกี้ฟิล์มก็ทาลงไปแล้วนิดนึงนะคะเป็นไงแบบนี้ฟิล์มก็ทาเลยจริงอาบน้ำเสร็จตั้งนานแล้วแต่เลือกชุดไม่ได้ส่วนใหญ่ปกติใช่ไหมเมื่อก่อนอาบน้ำนานจริงที่จริงไม่ใช่อะไรหรอกเลือกชุดนานเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือลงมาตั้งนานแล้วแต่ว่าอยู่ในห้องแต่งตัวใช่ไหมใช่3ชุดถูกอุ้ยทาสกินแค่เสร็จแล้วเดี๋ยวฟิล์มจะทาลิปแล้วก็เดี๋ยวไปดูน้องฟิวเป่าผมกันค่ะเดี๋ยวเป่าผมให้ผมเนี่ยแหละเป่าผมแล้วพี่อุตส่าห์ต่อสายให้รู้ว่าพี่เก็บปกติพี่ก็เก็บต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาน้องฟิวไปเป่าผมต้องพาได้แหละอยู่แค่นี้ฟิลเหมือนเด็ก3ขวบที่พี่ต้องดูแลอ่ะไปเป่าผมกันหน้าบ้านจะได้แห้งไวๆโอเคเราจะไปเป่าผมให้ฟิลกันนะคะ yeah. วันนี้ฟิลก็จะแบบคุมโทนสีดำๆนิดนึงเพราะว่าเลือกชุดไม่ได้อย่างที่บอกเหมือนแบบเลือกกางเกงได้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาเสื้อตัวไหนผูกกับกางเกงก็เลยใส่เสื้อสีดำใส่กระโปรงทับแล้วก็ใส่เสื้อสีชมพูมันก็แบบไม่เข้ามันไม่เข้าตั้งนานแล้วทำไมฟิลไม่รู้อ่ะ
มาโปรผมเดี๋ยวเราก็จะตั้งกล้องที่เดิมนะคะแล้วก็วันนี้คือฟิล์มอะใส่เป็นเหมือนขาสั้นก็ไม่ได้สั้นมากแต่ว่าขาสั้นของหนูใช่มาทุกคนเลี้ยงปลาได้ไหมเลี้ยงปลาก่อนนี่นะคะก็จะเป็นชุดฟิล์มคือแบบสีสันสดใสมากแต่น้องฟิวอะก็คือแบบอยากได้อะเอามาเนื้อมาโปรผมกันเลี้ยงปลาก่อนเอาผมหนูก็ถ้ามันกินไข่ปูแล้วมันได้กินแบบเป็นแย่งกันกินอ่ะเฮ้ยยูฟิวจะเอาแค่นี้ใช่ไหมใช่แล้วก็แค่ไปเป่าพัดลมเอามันจะได้ยินสบายโอเคก็แบบเป่าแบบนิดเดียวให้น้องก่อนคือฟิวจะเป็นพวกที่แบบว่าไม่เอากับพัดลมแน่ๆเพราะว่าผมมันจะพันกันไม่มีทริคไงทริคเฉยทริคก็คือฟิล์มเป่าเสร็จแล้วเมื่อกี้ก็เป่าให้น้องเสร็จแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในบ้านกันต่อก็คือตอนนี้ก็แบบรอแม่อย่างเดียวเลยนะคะงั้นเดี๋ยวแม่มาปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันแล้วก็ถ่ายให้ทุกคนได้ดูแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็คือนั่งอยู่เฉยไม่แน่ก็อาจจะนั่งเล่นกับแมวนะคะรอแม่มานี่ก็ระหว่างที่รอแม่นะคะฟิล์มก็ไปเอาของเล่นมาเล่นนั่นก็จะเป็นรถ Hot Wheels นี่ยังมีอีกไหมเดี๋ยวมานับดีกว่ามีค่ะคิดจะลุกก็ลุกเลยอ่ะนี่ก็จะเป็นของที่อยู่ในกล่องนะคะเจอคือฟิล์มต้องค่อยๆจับนิดนึงเพราะว่าบางอันคือหายากแล้วก็เป็นรถที่ฟิล์มเอาไปแข่งนะคะก็1ใน10ก็คือฟิล์มได้ที่8อะไรเงี้ยใช่อ่ะได้ที่8คันอะไรป่ะนะอยู่ๆก็คืออันนี้ได้ที่8ที่อยากจะมาโชว์ก็มาโชว์เลยใช่มั้ยคันนี้ที่8นั่งเข้ามาหน่อยมันก็ตกรอบมันเป็นรถเอาไว้โชว์ในตู้แล้วฟิวชอบเอาไปลงแข่งหนูไม่ได้เอาไปลงเอาไปโชว์แล้วเขาก็เอาโน่นนี่นั่นมันแลกแล้วหนูก็ไม่แลกเพราะมันหายเยอะนี่สีม่วงคือฟิวซื้อแพงสุดมัน200ป่ะใช่ทั้งที่ตามห้ามันควรจะอันละ99แต่ว่าหายากไงแต่อันนี้แม่ก็ซื้อมา100กว่าเหมือนกันอันนี้99อันเดียวเดี๋ยวตอนเที่ยงเราทำก๋วยเตี๋ยวแม่ซื้อแบบที่โลเคนมาด้วยนะเดี๋ยวแม่ทำเหมือนบ้านเรามีหม้อก๋วยเตี๋ยวไม่ตีได้จริงก่อนเลยมั้ยแม่กลับมาแล้วนะคะทุกคนเราขอทำท่าได้ไหมพร้อมกับกระบวยตักก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ที่ลวกเส้นอ๋อที่ลวกเรียกกระบวยเฉยเลยอ่ะมันเลอะอยู่ใช่ไหมอะไรอ่ะส่วนที่หม้อใช่ไหมก็ใส่ฟิลหม้อเราอย่างตื้นอ่ะจริงเดี๋ยวเราเอาหม้อใหญ่ปลาหมึกโอเคแม่มื้อเช้าของเราคืออะไรแกงส้มไข่เจียวฟิลหันมามองพี่สิไข่เจียวกับแกงส้มอีกแล้วแม่ก็กำลังเริ่มทำไข่เจียวใช่ไหมคะคนกินเราไม่ได้กินด้วยกันนะไข่ไก่ไข่หนึ่งใบตั้งอยู่บนโต๊ะแตกดังโป๊ะเหลือไข่สี่ฟองหนูจะตีถ้าตีไม่อร่อยนี่มันจะไม่อร่อยเลยนะพี่ฟิวเหรอต้องฟูไม่เติมซอสหรอแม่เติมให้นี่ฟูอีกถ้าไม่หนูตีมันไม่ได้แบบสีเหลืองผสมกันหนูได้แบบขาวแดงแยกกันอะยังไงอะฟิวแล้วพอเอาไปทอดใช่ป่ะเสียงมันสีมันก็ไม่เหลืองเหมือนที่แม่ทำอะมันสีแบบออกขาวๆอะฟิวไม่ได้ทำออกมาเป็นสีนี้หรออือโอเคฟิวไม่เติมน้ำอะหนูถ่ายอยู่นี่ไงคือข้ออ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราฟิวไปเรียกพ่อก่อนพ่อจ๋าเข้ากับห้องนี้แล้วพ่อจ๋าอ้าวพ่อไม่อยู่กินข้าวกินข้าวโอเคนี่นะคะมื้อเช้าของเรามีทั้งหมด2อย่างก็จะเป็นไข่เจียวกับแกงส้มนะคะนี่แม่ก็คือแบบสภาพเหมือนฟิล์มตอนนี้นะคะแบบเพิ่งตื่นแล้วก็ออกไปหากับข้าวผมก็จะแบบเรียบๆนี้แหละ ส่วนน้องฟิวก็คือนี่เพิ่งตื่นเหมือนกันแล้วก็พ่อไม่มีผม จะจับก็ไม่ได้ดูดิพ่อไปทำอะไรกับผมมาแล้วนี่ไปทำอะไรมาพ่อไม่ได้ถามฟิล์มแม่เดือนแล้วทำไม่ลุงที่ร้านตัดผมทำทรงนี้ให้ไม่ใช่มันเริ่มมาจากฟิล์มแม่เดือนนั่นแหละ ดูดิดูตรงนี้ดิเป็นเส้นเลยแบบมองในกล้องก็เห็นดูทางน้องดูทางน้องก้มหน้าหัวล้อเลยเหมือนปิดกินข้าวกันนะคะนี่ก็จะเป็นมื้อเช้าของเรางั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าฟิล์มกับฟิลเนี่ยช่วงเช้าทำอะไรกันอีกใช่ไหมฟิลใช่ค่ะนี่นะคะเราก็ทานข้าวเสร็จแล้วแต่ว่าแม่กับพ่อยังทานไม่เสร็จฟิล์มก็เลยยังไม่ได้ออกไปล้างจานนะคะรอเขาทานเสร็จก่อนค่อยล้างชอบก็คือทานเสร็จแล้วก็มาทานมะม่วงก่อนต่อนะคะก็จะเป็นมะม่วงที่ป้าทำให้ส่งมาจากกำแพงเพชรเลยก็เอามาอีกนะก็คือส่งมาให้ประมาณ10เกือบ20กล่องอ่ะทุกคน10 12กล่อง12กล่องแล้วก็มีแบบเป็นซองๆด้วยป่ะเผ็ด
เราก็จะมาทานมะม่วงกวนกันนะคะอันนี้คือป้าทำให้อร่อยมากคนนี้แหละที่ฟิล์มบอกว่าเป็นแม่คนที่สองนะคะเพราะเลี้ยงฟิล์มมา2ปีเดี๋ยวเรามาแกะกันก่อนแกะยังไงอ่ะฟิล์มออกไปนู่นแล้วฟิล์มก็ไม่ช่วยถือกล้องอ่ะนี่เป็นมอร์นิ่งรูทีนของเราสองคนนะเว้ยมาช่วยถือกล้องก่อนจะแกะเอาให้ช่วยถือกล้องดันหยิบมะม่วงกวนรู้เลยนะว่าชอบมะม่วงแต่ฟิล์มชอบกินละสดอ่ะไม่ใส่ยาตดนะเนี่ยไม่มะม่วงอ่ะทานแล้วมันจะตดเนี่ยแหละทุกคนฟิวแย่นะแต่ให้กินเนี่ยอ่ะกินไม่พี่จะเอาทั้งกล่องไม่ต้องไปยุ่งเลยของใครของมันบอกเลยอย่าพี่ต้องยื่นคำขอนะ E minor C B minor เย้จำได้แล้วพี่อ่ะจำได้ฟิวอะไรล้อก็เดี๋ยวฟิลจะมาเล่นเพลงคิดถึงไหม X ฝนตกไหมเอ้ยคิดอะไรนะคิดแต่ไม่ถึงกับฝนตกไหมเออชีวิตกิจเขาไลฟ์แล้วก็ทำขึ้นมาหมอก็เคยต่อจริงๆ Hit you to glass Hit you to clear Hit you as a girl The way ฉันคงถูกลืมน้อยลงทุกวันที่เราคุยกันเพราะว่าอะไรเธอทิ้งได้เปลี่ยนไปคิดแต่ไม่ถึงคิดแต่ไม่ถึงเธอคิดแต่ไม่ถึงเธอรู้บ้างไหมว่ามีใครทนทุกข์ทรมานอยากรู้เพียงว่าความคิดถึงของเธอกับฉันเราเท่ากันหรือเปล่าถามจริงๆว่าใจเธอเปลี่ยนไปหรือเปล่าฉันไม่คิดไปเองใช่ไหมความคิดถึงที่ฉันไม่เคยส่งไปไม่เคยถึงเธอเลยเดี๋ยวพี่ผมไปล้างจานก่อนนะเล่นกับฟิวไปก่อนอากาศชื้นเธอจะไม่สบายถึงจะมาหาเธอเกิดมาแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดอะไรแค่กลัวเธอไม่สบายเท่านั้นคิดถึงเธอกับฉันปิ๊กตกว่าเอาหมูกวนมาทับพี่จะเห็นไหมเนี่ยคอนเอาเรื่องอะไรดีอ่ะแล้วแต่Keep you ทุกวันแต่ยังพี่ถอดแล้วคือฟิล์มอ่ะเขาเรียกว่าลงขึ้นลงอะไรกันไม่ได้ลงขึ้นลงขึ้นลงก็ได้มันพอร้องไปด้วยพี่ลืมลงขึ้นลงโอเคลองมาสักคอร์ดก็ได้เล่นแล้วก็บอกไม่ได้อะฮะตอนนี้นะคะน้องฟิวก็เลือกการ์ตูนได้แล้วก็จะเป็นบาร์บี้เงือกน้อยผู้น่ารักภาค2นะคะภาพนี่คือชัดสุดได้แค่นั้นใช่240ปีชัดได้แค่นี้นะเพราะว่ามันหาดูยากมากนะอยากเป็นนางเงือกเหรอพี่ฟิล์มอยากเป็นนางเงือกไหมคะนางเงือกฟิวคือพี่18แล้วเดี๋ยวก่อนนะถามว่าพี่อยากเป็นนางเงือกไหมตอนเด็กๆคิดอยากเป็นไหมเฉยๆแค่ชอบเฉยๆอ่ะนางฟ้าไม่อยากเป็นหรอพี่ไม่ใช่อินขนาดนั้นพี่แค่ชอบดูโอ้หนูอินจนหนูกลับไปฝันเลยอ่ะอ๋ออันนั้นเกินไปฝันเป็นเจ้าหญิงอ่ะตอนนี้นะคะฟิล์มก็ย้ายจากตรงโซฟานะคะมาอยู่ตรงหน้าคอมแพนเพราะว่าเดี๋ยวให้น้องดูการ์ตูนเดี๋ยวฟิล์มจะเข้ามากดหัวใจให้ทุกคนที่เข้ามาเม้นท์ในช่องนะคะก็คือตอนเช้าก็ไม่มีอะไรเลยฟิล์มก็มานั่งกดหัวใจคอมเมนต์500ฟิล์มก็จะกดให้ครบทุกคนนะคะเขาช่องแล้วแอปปิดเสียงหน่อยละกันคอมเมนต์เยอะมากแต่ทุกคนมักจะสงสัยไงในคลิปที่ฟิล์มอ่ะในช่องฟิล์มชาที่ลงไปก็จะเป็นมอร์นิ่งรูทีนแล้วทุกคนถามว่าทำไมฟิล์มต้องปลดผมหน้าบ้านฟิล์มก็เลยตอบไปในคลิปนี้ไปแล้วนะคะเพราะว่าขี้เกียจเก็บผมแค่นั้นเลยคอมเมนต์คือแบบเอ้ยถ้าใครอยากดูในรูทีนก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวฟิล์มกับฟิล์มจะมาทำให้ดูเหมือนกัน
มีแต่คนอยากดูในรูทีนแล้วก็แบบว่าอะไรอ่ะวันเดย์ใช่ป่ะวันเดย์วิดมีในช่วงตัวเหมือนน้องฟิวตอนนี้น่าจะเปลี่ยนการ์ตูนแล้วนะคะเห็นเงียบไปฟิวบอกดูไม่ได้น่าจะเป็นเพราะภาพไม่ชัด 240p ดูนานๆอาจจะเสียสายตาพี่ว่าเข้า Netflix ภาพอาจจะชัดกว่าก็ดูเรื่องอื่นก็ได้เป็นไงนั่งคนละที่เราก็สามารถเถียงกันได้ไม่รู้ทำไมอ่ะบูลลี่อะไรอ่ะโหนี่ทุกคนมาเลยด้วยดีเคทที่หน้ามันเป็นสีชมพูโอ้ฟิล์มชอบมากเลยเมื่อก่อนตอนนี้ก็อยากดูแต่ว่าภาคหรือมูฟี่มันหายากมากส่วนใหญ่จะเป็นมดแดงมดเอกอ่ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเผื่อบางคนที่ความไม่ออกเนี่ยทุกคนมันเป็นอย่างเงี้ยเคยดูป่ะคือฟิล์มชอบดูมากนี่เอ้ยน้องฟิวเปิดบาร์บี้แล้วเดี๋ยวเราไปหาน้องกันเดี๋ยวเราย้ายกันโอ้ขอแบบจับๆนิดนึงก็คือฟิวแย่งที่นั้นฟิวดูเรื่องที่มันเป็นเจ้าหญิงฝาแฝดอะที่ไม่ใช่เชลฝาเออนั่นแหละที่หน้าเขาเหมือนกันแล้วแบบคนที่ยากไร้อะมาปลอมตัวแล้วก็เป็นเจ้าหญิงแทนแป๊บนึงอะเอริกาน่ารักมากทุกคนงั้นเดี๋ยวเราสองคนขอดูการ์ตูนก่อนแล้วก็พอดูแบบใกล้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาทานกันต่อว่าจะทำอะไรอีกในช่วงเช้านะคะค่ะตอนนี้นะคะแม่ก็มัดผมให้น้องฟิลอยู่ก็จะเป็นทรงแล้วค่ะแม่ก็มัดรูปธรรมดารูปหน้ารูปหน้าเหมือนจุกจุกใหญ่ๆจุกใหญ่ๆกับเปียเล็กๆใช่ค่ะคือแม่ทำอะไรเสร็จแล้วแม่ว่างแล้วเรามาทำผมให้น้องฟิลใช่เมื่อกี้เราก็อยู่ที่บ้านใช่ป่ะก็คือดูการ์ตูนอยู่กับน้องฟิลและทีนี้พ่อก็พาออกมาข้างนอกอีกแล้วนะคะออกมาทำอะไรอ่ะพ่อพ่อจะพาพี่ฟิลน้องฟิลนะครับไปเที่ยวเที่ยวไหนมีที่ไหนเที่ยวช่วงนี้มันเที่ยวไม่ได้นะมีได้ก็คือวันนี้เราจะไปใส่คำหน้ารถแจ๊สของพี่ฟิลก็เลยอยู่บ้านกันมาโอ้โหเป็น10วันแล้วเบื่อก็ไปร้านรถหน่อยละกันแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากแล้วก็กลับก็ถือว่าอันนี้ก็จะเข้ามาแทรกในมอร์นิ่งรูทีนของเราในวันนี้นะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันค่ะน้องฟิลบายบายเดี๋ยวเจอกันตอนอยู่ที่ร้านละกันนะคะครับโอเคครับครับสุดท้ายแล้วที่เราออกไปข้างนอกเมื่อกี้นะคะร้านปิดเราก็เลยวนกลับบ้านแต่ว่าตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะคะขับรถได้จริงใช่เป็นไงล่ะเกือบถึงมหาชัยก็ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านแล้วนะคะก็ว่ามาไวมากเพราะว่าพอไปถึงหน้าร้านอ่ะร้านทำรถอ่ะเขาปิดไงเขาบอกว่าหยุดประจำเดือน1วันพี่พ่อฟาวด้วยครับฟาวดิโหพ่อก็ไม่ถามเขาก่อนออกด้วยนะเขาก็ทำหัวขอโทษนะครับวันนี้หยุดที่1วันก็เหมือนแบบว่าประมาณว่า1เดือนของเขาที่ร้านเขาก็จะปิด1วันประจำแบบเนี้ยมันต้องวันนี้ด้วยใช่ไหมก็พ่อไม่ถามเขาก่อนเออฮะจะรันดอมเองก็ได้อ่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10โมงครึ่งทำอะไรดีอะฟิวนอนเช้านอนเช้าก็ไม่เห็นนอนตอนที่ยังนอนกลางวันนอนกลางเช้าตัวใหญ่กว่าเท่ากันเลยมันไม่เท่าฟิวสูงกว่านิดนึงมันน่าจะเป็นเพราะสูงผมด้วยหรือเปล่าหยุดใครสักคนหยุดแม่ไม่หยุด2ใบเลยอ่ะแล้วพี่ก็จะจั่วตาแม่ตาฟิวโทรไงต้องให้ขึ้นเสียงอ่ะแม่ตาไม่ลายนะเมื่อกี้พี่จะลงสีเขียวแม่ทั้งที่ตรงนี้เป็นสีฟ้าโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราขอดูการ์ตูนก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอแม่ต้มตัวน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเราจะมาทานข้าวเที่ยงกันนะคะค่ะเพราะตอนนี้มันก็จะ11โมงแล้วนี่มัน10โมง19แล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเจอกันกินข้าวตอนนี้ก็11โมงครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทานก๋วยเตี๋ยวกันเพราะว่ามื้อเที่ยงแม่เป็นคนทำเองนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูเครื่องเคียงกันว่ามีอะไรกันบ้างที่เราจะมาทานกับก๋วยเตี๋ยวที่แม่ทำให้ทานนี่ก็จะเป็นเครื่องเคียงของเรามีเกี๊ยวมีน้ำส้มนะคะอันนี้คืออะไรแม่ขึ้นช่ายแบบช่ายเขาเรียกอะไรดองสับใช่ขึ้นช่ายสับดองดองสับแหละนะแล้วก็จะมีผักอะไรแม่ชีต้นหอมค่ะผักชีต้นหอมกระเทียมแล้วก็จะมีลูกชิ้นปลาอะไรแบบนี้โอเคนี่ก็จะเป็นเครื่องเคียงในการใส่ของเรานะคะนี่ที่ลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมก็เดี๋ยวเรามาลวกเส้นกันก็ใส่ลงไปอันนี้ครั้งแรกมาก็แค่ลวกเส้นเหรอแม่เนอะแม่เนอะลองอะฟิลครับเล่นให้สุกนะคะไม่สุกโทษฟิลอันนี้ก็จะเป็นมื้อเที่ยงของเรานะคะงั้นเดี๋ยวให้ฟิลทำก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาทานข้าวเที่ยงกันใส่น้ำซ
คือมันจะสรุปตอนนี้แหละให้ทำเองใช่เอาแค่นิดเดียวอ่ะคืออยู่บ้านเนาะค่ะเอาแค่นิดเดียวโถไม่พอหรอกฟิวเพราะพอมันสวยเลยนิดเดียวเองถ้าไม่กินผักก็ไม่ใส่ได้ปะได้โอเคอะไรของหนูเนี่ยมันนิดเดียวเองนะใช่มันแบบน้อยมากเลยนะใส่อีก3เส้นเอาใส่ผักเอาผักอะไรมันนิดเดียวสองกระหยุ่มนุ่มพออ่านเลือกนี่นี่นี่ข้างไหนเส้นอ่อนท่องหมดโอเคโอเคเดี๋ยวให้เขาทำก่อนนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูโอเคทุกคนฟิล์มก็ลวกเส้นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่เครื่องปรุงเครื่องเคียงกันอันนี้ใส่ด้านข้างแล้วกันฟิล์มไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรอ๋อขึ้นช่ายที่แม่บอกเมื่อกี้เออเราจะบอกว่าไม่รู้ไงอันนี้ไปกินปะกินอย่านะอย่าแม่บอกให้ใส่ชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งเหรอใช่โอเคแล้วก็ใส่มีอะไรที่ต้องใส่ไหมไม่หรอกทุกคนมีแค่นี้เดี๋ยวไปเติมน้ำชิ้นหน่อยนั่นแหละเดี๋ยวให้ฟิลใส่น้ำแล้วก็เดี๋ยวตาฟิลนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทานข้าวเที่ยงกันใช่ไหมฟิลใช่ไปร้อนมากอันนี้ก็เป็นของฟิลพี่ฝากวางด้วยทั้งขาดโอ้โหแสกแสกเรียกแสกนี่นะคะมื้อเที่ยงของเราก๋วยเตี๋ยวค่ะมีทุกอย่างให้เธอแล้วเกี๊ย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 วหนูจะกินแยกพี่ชอบกินแบบแห้งหรอนิ่มๆให้หนูได้ก็ได้เดี๋ยววุ่นวายนิดนึงนะคะเพราะว่าปรุงไข่ปรุงมันเลยอันนี้เขาทำอะไรอยู่เนี่ยทานข้าวทานข้าวไม่ใช่ทานก๋วยเตี๋ยวหรอขอโทษตอนนี้ทาน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 ไปเถอะก๋วยเตี๋ยวที่แม่ทำรอบนี้จะอร่อยหรือเปล่ามาดูกันพี่พิมน้ำนอนไปหรือเปล่าก็พี่ชอบแบบนี้ทำไงอ่ะรสชาติจะเข้มข้นไงเวลาปรุงเพราะว่าน้ำมันจะน้อยอันนี้อะไรน้ำส้มอยากได้กระเทียมเพิ่มมือพ่อบังไม่เป็นไรมันเลียวมันเลียวเรียวเกินเฮ้ยมันอร่อยเพราะว่าฟิล์มปรุงเองไม่เกี่ยวกับน้ำซุปเลยโอ้แม่เสียใจแม่เดินข้างหลังนี่ฟิล์มเสียหัวแล้วใกล้แล้วอร่อยไหมคะอร่อยก็มีเกี๊ยวกรอบไปนะค่ะอันนี้ทีเด็ดเลยอันนี้อะไรแม่อะไรคะน่าจะลูกชิ้นกุ้งหรือเปล่าไม่แน่ใจกุ้งอร่อยมากอืมขอเคี้ยวหน่อยอืมกรุบกรุบเลยหนูเป็นคนท็อปเองนะบอกให้ใครใครถามป๋าหน่อยนะใจร้ายเหรอเงียบเลยเหรอกินกินไม่เหรอเราอ่ะน้องเฟียวพับเองอ่ะถ้าเราเล่นเกมตอนนั้นเดี๋ยวเย็นหนูจะทำไม่แพ้ขอให้ดูตอนนี้นะคะเราสองคนก็ทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วนี่ก็จะเป็นมื้อเที่ยงของเราใช่และนี่นะคะก็เป็นกิจวัตรในช่วงเช้าของเรานะคะที่เราทำเป็นประจำเนาะค่ะแล้วก็อาจจะมีเปลี่ยนกันบ้างแล้วแต่วันนะคะแต่นี่ก็จะเป็นกิจวัตรช่วงเช้าคร่าวๆที่ฟิล์มกับฟิวเนี่ยชอบทำบ่อยๆใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะแล้วคลิปนี้เราก็ได้มาทำมอร์นิ่งรูทีนตามที่ทุกคนได้ขอกันมาแล้วนะคะค่ะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยใช่แล้วค่ะหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากให้ฟิล์มกับฟิวทำในรูทีนก็คอมเมนต์ไว้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย